1 2 3สวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับ K-Band Reaction Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเมนูยำวุ้นเส้นนะครับคือส่วนผสมของยำวุ้นเส้นวันนี้จะมีอะไรเอ่ยมีใครมีคำตอบหรือเปล่าทุกคนก็ลงคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างนะคือส่วนผสมของยำวุ้นเส้นวันนี้หนึ่งก็จะมี1ถุงวุ้นเส้นนะครับก็ตามจำนวนที่คนกินอันนี้ก็1ถุงยำวุ้นเส้นนี่กินได้สามารถกินได้ 3-4 คนนะครับผมก็เลยซื้อไว้แค่1ถุงแล้วก็อันที่2ก็คือหมูสับนะครับอันที่3ก็คือไส้กรอกไส้กรอกนี่ผมซื้อ 1-2 ถุงนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือผักชีแล้วก็มีหอมใหญ่มีมะเขือเทศนะครับเราก็จะผสมมากินกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะผสมวุ้นเส้นนี่เราต้องต้มวุ้นเส้นกับน้ำร้อนก่อนนะครับแล้วต้มใส่กรอกหมุดมาหมุดด้วยนะครับแล้วสิ่งที่พิเศษขาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองนะครับผมเป็นคนชอบน้ำจิ้มนี่มากเลยคือตอนแรกพี่คนไทยที่ทำงานที่เวียดนามเขาตั้งใจอยากจะขายน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เวียดนามนะครับคือมันอร่อยมากสำหรับผมเองที่เป็นคนเวียดนามชอบกินน้ำจิ้มนี่มากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองดูว่าผลงานอันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคน